สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผู้ชายที่ดีที่สุดของเบลล่าราณีประวัติอาโนแคมเปญคุณพ่อของเบลล่าราณีสู่ใต้ร่มเงาแห่งอิสลามอาโนแคมเปญคุณพ่อของเบลล่าราณีแต่เดิมเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์แต่กำเนิดมาศึกษาศาสนาอิสลามจนเกิดความศรัทธาด้วยการได้รับทางนำจากพระองค์จึงตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาเพียงคนเดียวสู่ภายใต้ร่มเงาแห่งอิสลามโดยที่เบลล่าคุณแม่ไม่ได้เปลี่ยนตามและทั้งสองท่านก็มิได้ห้ามในการตัดสินใจของคุณพ่อในการนับถือศาสนาอิสลามจนกระทั่งกลับคืนสู่พระองค์และในวันที่22พฤษภาคมเวลาประมาณ 6:40 นคุณพ่ออาโนแคมเปญวัย77ปีเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งหลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งทางครอบครัวจะทำพิธีฝังในเวลา 16:00 น.ณมัสยิดประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีตามประเพณีของศาสนาอิสลามขอพระองค์อัลเลาะห์ทรงอภัยโทษและเมตตาให้เขาด้วยและขอให้การได้รับนำทางของเขาให้เป็นสาเหตุและแง่คิดแห่งทางนำแก่คนข้างหลังด้วยเถิดอามีนโดยสาวเบลล่าได้โพสต์ภาพคุณพ่อสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมโพสต์ข้อความที่ทั้งซาบซึ้งและสะเทือนใจว่าผู้ชายที่มีแต่ความสดใสให้ลูกเสมอไม่ว่าลูกจะทำอะไรอยู่ที่ไหนกำลังใจจากพ่อจะมาถึงลูกในทุกที่ตอนนี้พ่อไม่ต้องห่วงแล้วนะไปเที่ยวให้สนุกไปทุกที่ที่พ่ออยากไปหนูจะดูแลแม่เองหนูโตแล้วหนูดูแลตัวเองได้พ่อไม่ต้องห่วงนะคะ You always be here in my mind Don't worry just be happy as you always do keep smilingเบลล่าราณีแคมเปญที่สูญเสียคุณพ่ออาโนแคมเปญไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อ5ปีที่แล้วโดยเบลล่าได้โพสต์รูปกับคุณพ่อในอดีตเมื่อครั้งตนเองยังเป็นเด็กพร้อมเขียนแคปชั่นว่า This little girl needs a hug from the sky หลังจากที่เป็นแฟนได้อ่านข้อความที่สาวเบลล่าเขียนถึงคุณพ่อต่างพากันเข้ามาส่งกำลังใจและส่งกอดให้กำลังใจนางเอกสาวกันอย่างล้นหลามพร้อมกับคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิส่งกอดแน่นๆเป็นกำลังใจในทุกเรื่องนะครับเบลอีกท่านบอกว่าสู้ๆนะคะน้องเบลอีกท่านบอกว่า1กอดเล็กๆจากตรงนี้นะคะคนสวยอีกท่านบอกว่าออมกอดคนบนฟ้าอบอุ่นที่สุดเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice News ขอบคุณครับ